รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตำนานเล่าว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งที่เอาแต่ใจให้แต่ของชาวบ้านมักจะมาขอพรกันเป็นประจำทุกๆ20คนจะมีคนสมหวังแค่คนเดียวคนที่เหลือต้องนำถั่วหมักมาเทใส่ศาลเจ้าเพื่อเป็นการแก้เคล็ดและนี่คือตำนานของเทพเจ้าโปะปะนาโตเรายังคงอยู่กับผู้ที่มาแก้บนมีวงดนตรีลูกทุ่งแล้วก็ดังไม่ใช่นี่คือผู้แข่งขันที่มาขอพรจากศาลเทพเจ้าแห่งนี้วงสังขยาใบเตยและแดนเซอร์จูโน่ซึ่งต้องมาเจอกับยานต่างๆเริ่มจากบาสุก้าปุ้งปิ้วต้องปิ๋วไปทีละคน2คนบางคนก็ห่วงคู่ตกกันมาแม่เป็นที่สนุกสนานและเกมบ้านหนึบหนับยังคงพานหนึบหนับติดหนึบตกรอบกันไปทีละคน2คนวันนี้มาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีขวาของรางวัลจากเทพเจ้าไปครอบครองพวกท่านคือผู้โชคดีพวกท่านวิ่งวิ่งกับสนุกเกอร์รอดเออคุณ2คนนี้สบายแล้วครับเกมต่อไปได้เลยไปเลยเอาเปิดบ้านท่านครับฮะขอเสนอภาพยนตร์เรื่องรักสามเศร้าจริงหนึ่งในระหว่างที่น้องฟิล์มกำลังหลงรักปั๊กอยู่กำลังจะตามไปติดๆอ้ามซึ่งตัดสินใจว่าไม่ไปทางนั้นแล้วตัดสินใจกลับมาเป็นผู้ชายอีกครั้งเขาได้ดึงเขาไว้รั้งไว้ได้รั้งไว้เขาเรียกได้คว้าปลายส้นเท้าของผู้หญิงเอาไว้เป็นยังไงทำไมเจ้าวิ่งไม่ได้ก้าวเดียวมันสะดุดอะครับสะดุดสะดุดสะดุดก้าวโดนก้าวดูดเนี่ยรองเท้ากระเด็นเลยรองเท้ากระเด็นเลยแล้วเจ้าทำไมไปจับปลายเท้าของน้องฟิล์มคิดอะไรกับน้องเขาหรือเปล่าก็หาที่แบบว่าพึ่งพิงพี่พึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยไปยุ่งกับเขาฟิล์มเอ้ยคู่บ่าวสาวนั่นสิหอมไหมอยากจะถามว่าหอมไหมอยู่ตรงเนี้ยไม่ค่ะกลิ่นแบบไม่ไหวใช่ไหมก็บอกเมื่อกี้ตอนวิ่งมาเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาได้ช่วยเหลืออะไรเราบ้างแสดงแบบความแม้นอ่ะช่วยมากค่ะช่วยดึงพึกดึงอะไรกันดึงมือพึกดึงคือสะบัดเลยเหรอเปล่าดึงลงมานอนด้วยกันลงมานอนด้วยกันแล้วไอ้ผู้ชายไปลงเนื้อซิเจ้าปั๊กเป็นยังไงปั๊กหัวติดกาวเลยปั๊กยังไงเนี่ยผู้นำมันเหนียวไว้หมดเลยครับเนี่ยเหนียวไหมเหนียวครับโอ้โหแล้วตอนที่เจ้าเข้ามาทำไมเจ้าไม่ได้ช่วยฝ่ายหญิงเลยโอ้ช่วยตัวเองไม่รอดเลยครับช่วยตัวเองไม่รอด
เฮ้ยป้าต้องตอบเป็นแมนดิเออจริงๆแล้วผมพยายามช่วยเขาเต็มที่แล้วครับแต่ไม่ได้จริงๆนี่ถ้าดูก็รู้นะว่าฟิล์มเนี่ยจบโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรราชินีบนอยู่ข้างบนไงถ้าราชินีบนไอ้นั่นก็จบวัดสังเวชนะจริงล่างเลยพวกเจ้าต้องพร้อมบ้านหนึบหนับรอบที่2มีผู้ตกรอบทั้งหมด3คนคือเบอร์13คุณฟิล์มเบอร์15คุณอาร์มและเบอร์20คุณปั๊กและอีก2คนที่ผ่านเข้ารอบคือเบอร์4คุณวินและเบอร์6คุณสนุกเกอร์ไปลุ้นกันต่อเลยครับเมื่อกี้คู่สมบ่มีสมของเราโอ้ไม่ได้เลยท่านต่อไปรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วคนแรกผู้ชมที่ท่านแรกก็คือหมายเลข12จิมเฮ้ยจิมตัวสูงตัวแห้งกันเนี่ยไอ้จิมกินข้าวบ้างฮะจิมเอาไง A B C D B ครับ B เพราะว่าอยากเลือกครับอยากเลือกโอเคโอเคเพราะเมื่อกี้เนี่ยคู่สมบ่มีสมของเราก็เลือกอันนี้เออใช่อ่ะเบอร์หมายเลข3เบลเล่เบลเล่จะเอาอะไรคะ A C D เอาดีแล้วกันครับเพราะว่าดีด็อกครับหมาวิ่งไวหมาวิ่งไวดีด็อกหมาวิ่งไวอ่ะท่านต่อไปหมายเลข14แนะนำเธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจะเลือกอะไรจ๊ะ A กับ C เออจูนก่อนนะแนะนำนะเฮ้ยแนะนำโอเคนะแนะนำโอเคใช่ไหม A หรือ C ก็ยืนตรงนี้ก็ต้อง C โอเค C เขาบอกว่าเลยตามเลยยืนตรงนี้แล้วไอ้คนที่ซวยมากได้ A อ่ะคอยดูนะขอให้เป็นขอให้เป็นเบอร์5เป็นอะไรอ่ะใครอ่ะหมายเลข7ครับโอเคเดี๋ยวเจจะบอกกับแฟนไหมว่าต้องไปก่อนนะไปแล้วนะโอเคแล้วนะอ้าวเข้าประจำที่เลยเอาละไปยังอยู่นะ3คนนี้เป็น3คนสุดท้ายใช่3คนเป็นนักดนตรีและนี่1แดนเซอร์แม่บ้านของเราใช่แดนเซอร์ถ้าพร้อมแล้วใกล้ไปเริ่มเจิดตาเอาล่ะถ้าพร้อมแล้ววิ่งเลยเบลเล่หายไปแล้วอ่ะดูนี่อยู่ไหนวะเบลเล่สไลด์เลยอ่ะเบลเล่ก็ตามด้วยคุณพุ่งมากับเจเนี่ยนะเจเนี่ยถูกทิ้งเป็นแบบว่าแบบไกลเลยอ่ะแต่คุณพุ่งมาเดี๋ยวผมถามก่อนอาชีพของคุณคือสตันหรือเปล่าหรือยังไงฮะไม่ใช่เล่นจริงแต่คุณพุ่งมาแล้วเทกระจาดแล้วกลิ้งไปถึงสุดเลยนะนี่คุณจะมาแทนจ่าพนมเหรอเนี่ยคุณจะไปฮอลลีวูดเหรอเป็นไปได้ครับเออโอเคครับดวงซวยจริงนะครับไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรเลยแล้วสุดท้ายมาจบที่ A แล้วก็ปลอดโปร่งด้วยสไลด์ออกมาเลยฟราสนี่เลยค่ะชิวๆครับสองคนนี้น่าจะไปอยู่ด้วยกันนะท่านทำไมอ่ะเพราะสไลด์ออกไปขนาดนั้นเข้ารอบไปเลยข้างในข้างในข้างในจะเป็นยังไงครับไม่น่าเชื่อครับเราเปิดบ้านกันเลยWe'll be right back.
ุรีมิชลินหรือไงอะไรของเธอไม่ยอมล้มไม่ยอมอะไรเลยมาสองข้างก็ดึ๊บแล้วก็ยืนยืนอยู่ได้อ่ะไม่น่าเชื่อเลยเธอมีความแข็งแรงมากในการแดนตลอดเวลาแล้วท่าของเธอก่อนออกก็เป็นท่านกกระยางเหมือนกันนะที่แบบฟับฟับออกมาเตรียมตัวไหนข้าอยากเห็นแบบว่ามีดนตรีแล้วเต้นได้ไหมเนี่ยในรอบในรอบนั้นเอาเพลงมาหน่อยสินักดนตรีจะเออเอาสิโอเคหยุดเลยจะตามเพลงเลยอย่างนั้นเราไปจิ้มสิจิ้มเอ้ยจิ้มถุงเท้าหายหมดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยพี่ขอโทษเสยขึ้นเนินเสยขึ้นเนินด้วยอีนี่พูดซะเห็นภาพเชียวเสยขึ้นเนินเป็นยังไงบ้างเจ้าน้องจิ้มก็เจ็บนิดนึงตาล้มตาล้มใช่ไหมอ๋อล้มก้นกระแทกเลยใช่ไหมคือวิ่งมา2ก้าวปุ๊บโอ้ก้าวยาวกันนะแต่โดนกาวดูดเลยกาวดูดแต่นั่งแบบนี้มันจะเต้นได้หรือเปล่าสิไม่รู้เหมือนกันนะดนตรีมาเขาน่าจะได้มั้งเฮ้ยสายเลือดสายเลือดสายเลือดโอเคไปซื้อกาวให้เขาดมเถอะคู่ตกรอบและในรอบนี้มีผู้ที่ตกรอบ2คนคือเบอร์12คุณจิมและเบอร์14คุณแนะนำส่วนผู้เข้ารอบ2คนคือเบอร์3คุณเบลและเบอร์7คุณเจไปหากันต่อในรอบสุดท้ายของเกมบ้านหนึบหนับได้เลยจ้าเอาละครับวันนี้นะฮะพอถึงรอบสุดท้ายนี่ไม่มีใครซวยแล้วเพราะมีโอกาสเลือกเลนทุกคนอยู่ที่ดวงของคุณเท่านั้นเลย3คนนี้ดิวคิดว่าจะผ่านไหมคะสบายนี่สบายด้วยเป็นไงแน่ใจนะว่าสบายไม่แน่เสียงสั่นเทาเลยดาวบ้านดอนมาเลยนะคะคนแรกครับหมายเลข5ดิวเลยเลือกเองกำหนดเองเต็มที่เลยจะเอาก็ได้ A B C D อะไรดูอะไรมันไม่เห็นเลือกตามเกตละกันนะครับเอครับนี่โอ้เกตเอเหรอยังแกน่าจะมีเลน F ไว้ให้ไม่มีสิเอาละครับคนต่อไปหมายเลข9เอาแล้วคุณแม่จะเลือกไหนคะ B C D คุณแม่เชิญฮะ C คุณแม่เลยนะ C แม่ C แม่เลือก C นะน้องโบเลือก C แล้วนะฮะโอมสุดท้ายโอมไปเลยครับคุณเลือกเอาเองเลยฮะข้างเดียวครับรอบ B ครับผมเอา B นะตรงกลางเลยไม่มีใครกล้าเลือกดีเลยอ่ะไปเจอกันฝั่งนู้นนะครับเบิร์กนักดนตรี2คนหรือคุณแม่ของเราจะได้เข้าไปแม่นมของเราจะได้เข้าไปเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมดาเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะโดนเจ้าเดียวไปจิกชิดเนื้อบนหัวช่วงหน้าก็รับเฮ้ยรู้จริงมาทางนี้มาทางนี้ดิวนี่มากับดวงจริงเลยนะดิวนะนี่นั่นแหละน้องโบก่อนคุณแม่โบคุณนี่ดวงคุณดีจริงนะมันช่างแบบปลอดโปร่งมาตลอดทางเลยใช่ไหมไหลเลยไหมมันอาจจะไม่ทุกเกมก็ได้อาจจะไม่ทุกเกมเราไม่แน่หรอกแต่คุณดิวนี่คุณดวงดีจริงๆเลยครับครับต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้พกมาพกมาจริงๆครับแล้วพกอะไรคะดวงแหมไม่กี้ก็นึกว่าพกเข้าหอไม่มีพกดวงมาจริงๆคุณ2คนเข้ารอบ
โอ้โหวันนี้เราสนุกสนานกันมากและคนคนนี้ถือว่าซวยอย่างตายตายแน่ๆคนเดียวที่โอ้มันน่าจะรอดมา3เลยก็ใช่ไงแต่อยู่ดีๆก็อยู่ในนั้นคนเดียวเลยไปดูกันเปิดบ้านดาเขาติดข้างนี้แล้วข้าดูอย่างนี้ข้านึกว่ายีราฟนะท่านก้าวที่1ตรงนี้ก้าวที่2มันนี่เลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะไรขาดอ่ะฮะเฮ้ยถุงเท้ามันเหนียวซะถุงเท้าขาดเลยอ่ะท่านมันพังขนาดนั้นเลยเหรอเป็นถุงน่องชุดอ่ะโอ้โหเอ้าตายตายอ้าวเพชรหายตัวสิหายตัวของเราติดเลยโอ้ยของปลาเร็วด้วยเป็นยังไงบ้างหนึบครับผมหนึบไม่แล้วไอ้วิ่งทำไมมันอยู่ตรงนั้นรองเท้ามันอยู่ตรงนั้นมาตรงนี้ก้าวยาวมากก้าวกระโดดเลยครับผมเด็กเป็นนักกีฬาก้าวกระโดดเพื่อรักไปแล้วเลยอ่ะเมื่อกี้มันมีช่วยไหมช่วยไหมไม่ช่วยครับมันไปก่อนผมอีกครับทางด้านนี้แขนหักตกก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็รอดมันรอดครับตัวจริงครับตัวจริงงานโอมตกรอบและในรอบสุดท้ายผู้ที่ตกรอบ1คนคือเบอร์17คุณโอมและผู้ที่เข้ารอบอีก2คนคือเบอร์5คุณดิวและเบอร์9คุณโบเราไปสนุกกับเกมต่อไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนท่านเราทำอะไรตรงนี้เราไม่ไปเหยียบโป๊ะป๊ะเลยอ่ะเหยียบป๊ะโป๊ะของเราอ่ะเหยียบป๊ะโป๊ะของเราเอาแค่6คนเรามีแค่6ช่องมันเกินดิทั้งนี้อ่ะมันเกินอ่ะท่านทำยังไงดีเจ้านินจาเราก็จับดิวออกไปเลยไหมฮะไม่ได้เขาได้เลข5เอามาตาโอ้ยเขามีเลขนำโชคอยู่นี่เบอร์5งั้นเอาออกไปเบอร์5ไม่ได้ละนะเข้าใจนะทุกคนเหลืออีก7คนเราจะจับออก2คนเอาสิไอเดียเจ้าดิวในฐานะเจ้าเป็นอมตะข้าให้เลือกอมตะได้1คนเอาแล้วจะเลือกเพื่อเหลือเลือกหญิงเอาแล้วเอาแล้วดิวดิวเจ้าจะเลือกใครให้เป็นอมตะกลับมาแล้วไม่มันจะยากไงเขาตัดสินใจเขามองทุกคนมีสายตาแบบอ้อนวอนอะไรเงี้ยให้ดิวอะมาจับตรงนี้ไหมว่าประธานเป็นอมตะเอาอะดิวมานี่ดิวเลยดิวจับแล้วคนออกอันนี้ไม่ออกเลยนะอันนี้จับไปปุ๊บรอด อีกคนนึงที่รอดดิวสวยแล้ว เพื่อนหรือหญิงอันนี้แล้วเอาไว้คบหาเขาในอนาคตเลยนะ เขาจะเป็นเหมือนไพ่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆคอยดูเลือกเลยเลือกเอาอันไหนหรืออันไหนแล้วแต่เอาเลยจิ้มเลือกอะไรดิวโอ้เอาแล้วผู้ที่รอดคือหมายเลข9คุณแม่คุณแม่รอดสองคนที่จะต้องตกรอบคือใครจะเล่น9เกมหมายเลข7ตกรอบโอ้ยคุณตาผ่านมาเจครับเจไม่มีอะไรจะร้องไห้ใช่ไหมโอ้โหอยากเล่นต่อครับโอ้อยากเล่นต่อไม่แน่จะไม่แน่เกมหน้าไงใครจะไม่รู้ตกรอบไปร้องไห้ที่ห้องเลยคนอีกหนึ่งคนที่จะตกรอบตามไปก็คือหมายเลข3โอ้เบลล่าก็ไปหาแฟนแล้วนะโอ้เบลล่าเชิญไปเลยครับผมห้องไปหาแฟนเอาล่ะเพราะฉะนั้นเจ้า6คนเข้ารอบสำ
ำหรับผู้ที่โดนจับไพ่ตกรอบ2คนคือเบอร์3คุณเบลและเบอร์7คุณเจไปเข้าไปเชียร์เพื่อนๆในห้องมืดเลยครับเกมเหี่ยวปะโป๊ะผู้เล่นต้องเลือกตำแหน่งการนั่งของตัวเองพร้อมสวมหมวกที่มีอาหารสำหรับเหี่ยวเอาไว้จากนั้นทหารจะปล่อยเหี่ยวทมิฬหากเหี่ยวบินไปจิกหมวกของใครตกรอบมาถึงด่านที่เรียกได้ว่าเครียดจริงๆเครียดตลอดเวลาครับท่านทุกคนเนี่ยยอมเสี่ยงชีวิตมาเพื่อของรางวัลท่านจัดไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่มูลค่า 46,000 บาทนาฬิกาเน็กซอนมูลค่า 35,000 บาทดีมากกิฟต์วอเชอร์ที่พักที่ลิมาโคโค่2คืนมูลค่า 20,000 บาทดีและโทรศัพท์มือถือ Vivo รุ่น X3 มูลค่า 12,990 บาทครับเจ้าดิวเอ้ยครับเลนนี้เลนเอเนี่ยเป็นสถิติสูงสุดที่เจ้าป๊อปคอร์นเนี่ยบินโฉบมาตลอดใช่เจ้ามีวิธีอะไรบ้างที่จะไม่ให้เจ้าป๊อปคอร์นเนี่ยบินเข้ามาอันนี้เป็นไม้ตายเลยนะครับไม้ตายเลยเอาไว้ใช้ส่วนตัวส่วนตัวเลยครับเมื่อผมทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆคือภาวนาครับภาวนาภาวนาแผ่เมตตาครับขอให้ไอ้หัวแดงไปเกิดไปเกิดเถิดเหี่ยวไม่มาเหี่ยวไม่มาใครอย่างนั้นขอให้ดิวโชคดีแล้วกันส่วนเจ้าล่ะสนุกเกอร์อยากจะพูดภาษาอังกฤษอะไรกับเจ้าป๊อปคอร์นอย่ามาทางนี้เด้อฮะทางนี้เด้อจำไม่ได้ว่าพ่อข้าเคยพูดอะข้าแบบนั้นไม่ใช่เลยต่อไปเจ้าวิลนี่กลัวจนฝ้าขึ้นเลยเหงื่อแตกอยู่คนเดียวคนอื่นเขายังไม่ฝ้าขึ้นขนาดนี้เลยคุณทำไมฝ้าขึ้นตาขนาดนั้นหนูไม่รู้ทำไมไอเลยอาจจะไล่เหี่ยวก็ได้เออไปที่ไล่เหี่ยวกระพริบตาเยอะๆสิมันจะได้เย็นข้างในอ่ะมีวิธีอะไรที่จะไม่ให้เจ้าป๊อปคอนเนี่ยเข้ามาหาเจ้าทำอะไรดีทำอะไรดีอยู่เฉยๆทำฝ้าขึ้นตาแต่ฝ้าขึ้นตาดีกว่าฝ้าขึ้นหน้านะคุยกับคนอื่นทำไมพอคุณท็อปครับเจ้ามีวิธีอะไรที่จะไม่ให้เหี่ยวเข้ามากลัวแต่มันจะเข้ามาเพราะพวกสัตว์ปีกมันเห็นอะไรสะท้อนแสงมันจะบินเข้ามาไงอ๋อไอ้ตรงฟันท่านเนี่ยเหรอนั่นแหละแล้วท่านจะทำยังไงต้องเกิดปองเข้ามาปากให้ไว้ปากเอาไว้ปากนะขอให้โชคดีมาที่คุณหญิงโบคุณแม่มีวิธีอะไรไหมสำหรับการที่มองหน้ามองตามันไม่ให้เข้ามาตั้งสมาธิภาวนาอย่างเดียวพี่วิมครับสบายดีสบายดีครับโอ้แต่เสียงลอยเสียงไม่ค่อยได้เสียงหลงเสียงหลงเสียงหลงเลยไม่กลัวเหี่ยวกลัวครับเอาล่ะโชคดีทุกคนป๊อปคอร์นหิวมากครับท่านเอาล่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมจ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะโดนเจ้าเหี่ยวไปจิกชิ้นเนื้อบนหัวช่วงหน้าครับเฮ้ยลุ้นจริงๆใจแรงเจ้าไม่เกี่ยวกับตรงนั้นเลยไม่เกี่ยวฝ้าขึ้นทางนู้นไอ้นี่ขึ้นเต็มเลยทำไมมือสั่นทำไมใครอยากจะบอกว่าข้าเหนื่อยเหลือเกินทำไมล่ะทำไมเจ้าเหนื่อยข้าเหนื่อยใจที่มันมาสนุกเกอร์เมื่อกี้เห็นมันบินมาไหมตกใจป่ะตกใจไหมตกใจโอ้ยตายเปลี่ยนเลยควันหายใช่ครับสนุกครับไม่กลัวเหี่ยวครับมาตกใจ
มันมาไงมันบินนี่น้ำตาไหลเลยเห็นมันมาจากทางไหนตรงนู้นเลยมันเลี้ยวไปนู่นเลยนะแล้วเลี้ยวตีวงเข้ามาจิกกล้องหน่อยนึงโอ้มันจิกอะไรนะมันจิกกล้องแล้วจิกกล้องไม่รู้แนวกล้องมันจิกกล้องตรงนู้นก่อนมันก็บินมาฟิวมาลงดังนั้นคนเดียวที่ตกรอบในรอบนี้คือสนุกเกอร์ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมเฮ้ยอะไรด่ามันยิ่งใหญ่อะหน้าดิวดิวตายแล้วโอ้โหไม่ดูแต่โอ้โหดิวโอ้หน้าแดงเลยอะทำไมท่านเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องหัวเพลงครับเคลียร์โดยไม่มีเหตุผลเลยเสียงมันทำไมมันแห้งแห้งมันเหมือนคอแห้งมากนะเจ้ามือข้านี่เปียกไปหมดเลยโอ้มือเปียกจริงด้วยมือแจ๋วแล้วโอ้โหแจ๋วแป๊ดเลยเออนี่ขนาดข้ากำทิชชู่อยู่เจ้ากำทิชชู่ไว้แล้วแต่มันก็ยังเปียกมันเปียกเออเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ไอ้ช่วงที่มันบินมาน่ะเห็นหรือเปล่าว่าเขาเจตนาจะโยนไปทางนู้นไปทางนู้นชัดๆเลยตกใจได้หญิงแม่ไปทางหญิงแม่ชัดๆสมันเข้ามาเนี่ยเลี้ยวมาอย่างเต็มๆทำให้ดิวนั้นตกรอบและผู้ที่ไม่พ้นปากเหี่ยวปากกาตกรอบในด่านเหี่ยวปาโป๊ะคือเบอร์5คุณดิวและเบอร์6คุณสนุกเตอร์แต่เกมหน้าอีก2คนที่จะได้กลับเข้ามาจะเป็นใครไปรอลุ้นในเกมซูชินำโชคเลยครับมาแล้วครับค้อนเต่าตุ๊บตับของเราเอาล่ะได้ผู้เข้าแข่งขันในนี้4คนแล้วแต่ว่าทวนหน่อยซิว่าจะได้เลือกรางวัลอะไรกลับบ้านไปบ้างของที่ท่านเตรียมไว้ให้คือรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่มูลค่า 46,000 บาทนาฬิกานิกซอนมูลค่า 35,000 บาทกิฟต์วอเชอร์ที่พักที่ลิมาโคโค่2คืนมูลค่า 20,000 บาทหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ Vivo รุ่น X3 มูลค่า 12,990 บาทข้าอยากเห็นชมหน้าผู้เข้าแข่งขันในเกมนี้แล้วขึ้นมาเลยทั้ง4ท่านเชิญนี่คือผู้ที่ดวงแข็งที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นน้องวิวน้องโบน้องท็อปแล้วก็น้องวินนั่นเองไม่ล่ะ4คนตอนนี้ขาดไป2คนครับอ้าวเจ้าข้างในอะไรยินข้าไหมใครอยากเข้ามาตะโกนมาสิเจ้าอยากมาใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเจ้าไปตามทั้ง16คนกลับมาดิได้เลยกลับมาแล้วใช่ไหมอีก16คนค่ะเหมือนเดิมวันนี้ข้าจะมีข้าวปั้นรสเยี่ยมจากศาลเจ้าของข้าทำด้วยข้าวญี่ปุ่นและในนั้นจะมีอยู่2อันเท่านั้นที่ไม่มีวาซาบิจะมีผู้โชคดี2คนจะมีผู้โชคร้าย14คนมาลุ้นกันวันนี้ข้าจะให้หมายเลขที่มากไปหาน้อยแล้วกันโอ้โหอย่างนั้น20โดนคนแรกเลยนี่20สุภาพบุรุษท่านนี้เลือกเองชะตาชีวิตของคุณเดี๋ยวจะเย็นเย็นยืนตรงกลางเย็นเย็นกันน้องนะอาจูปักเลยแล้วเจ้าฟิล์มไปไหน
โอ้ยไปอยู่ในห้องด้วยกันนานๆนะห้องมืดอ่ะแหมโถเอ้ยดิ้วไม่ได้ละสิเอาละเจ้าอิมจ๊ะจัดการให้เลือก1อันจะเลือกหมายเลขอะไรคะเลข1แล้วกันครับเลข1จัดเลยนี่เตรียมตัวนะ1 2 3อัมดูที่หน้าไม่ใช่ก็ได้สบายรอดแล้วรอดแล้วปังโอ้โหไม่อยากตกรอบ19มาเลยครับโอ้โหน้องเกมผู้ชายพันใหม่นะผู้ชายสายพันใหม่เอ๊ะเกมจะเลือกหมายเลขอะไรเอาเลขวันเกิดแล้วกันเลข4ครับเลข4นะมันเป็นเลขวันเกิดอาจจะเป็นวันตายของเราได้1 2 2 3ป้ายให้เห็นหน้าเด็ดๆนะพี่บอกแล้วว่าอาจจะโชคดีอะไรนะตกรอบต่อไป18สิครับเชิญเลยครับคนนี้เขาบอกว่าเขาเกิดมากับกองวาซาบิสแนปนะฮะสแนปแม่เขาเอาวาซาบิผสมนมให้เขากินตั้งแต่เด็กแน่นอนนี่เรื่องเบอร์อะไรได้ของรางวัลจะใช้ตามหลักทฤษฎีสรุปตูปนะฮะอะไรนะสรุปตูปสรุปตูปเลขวันเกิดผมคือวันที่5วันที่5ก็จัดไปสิคะผมเอาเบอร์ที่6ครับอะไรอ่ะ1 2 3ไปจัดไปเลยหมายเลข6โชคดียังไงผ่านแน่แน่ไม่โดนผ่านแน่แน่ไม่โดนครับผมนั่นไงไม่โดนใช่ไหมไม่โดนครับเป็นคนที่โชคดีมากเลยโชคดีอะไรเสียงเสียงอะไรอะไรมีเสียงมีเสียงอะไรอะไรโชคดีมากอร่อยไปตกรอบตกรอบเอาอีกแล้วอะไรพ่อเมียพักพ่อเมียหัวหน้าวงสังขยาพาเพลินของเราจะเลือกเลขสิบครับเลขสิบนะฮะหนึ่งสองสามยืนชิดไว้ยืนชิดโต๊ะหน่อยยืนชิดโต๊ะหน่อยแอคติ้งแอคติ้งเลยไม่โดนใช่ไหมจ้าตื่นเลยเกินไม่ไม่เอาไปไหนลาพี่เหงาพี่เหงาเอาไปไหนเอาไปแล้วว่าตกรอบเอาล่ะสิบหกโอ้โหเลขหายแล้วเนี่ยเอาเลขอะไรคุณไว้สิบสองอ่ะสิบสองก็จัดไปเอาล่ะสามซ้ำนี่เฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยอะไรทำไมคือไม่ไหวไม่ไม่ไหวโอโอเรียบร้อยด้วยไปเลยไปตกรอบตกรอบต่อไป15มาแล้วเอาละน้องอามเอาเลข2แล้วกันเลข2จัดไปเลย1 2 3สบายมากเฮ้ยโดนหรือไม่โดนเฮ้ยรอดรอดรอดโอ้ยรอดรอดตกรอบตกรอบคนต่อไปเลยแนะนำเลือกหมายเลขอะไรคะแบ๊ก14ค่ะ14อยู่ข้างหน้านี้เลยเลือกมาแล้วดูก็รู้ว่าเป็นคนกินวาซาบิเก่งมือสั่นมือสั่นอะไรอ่ะมือสั่นพร้อม1 2 3ไปเฮ้ยแน่โดนเลยเฮ้ยตกเลยตกเลยรอดเฮ้ยรอดเหรอโดนโดนหรือรอดรอดหรือเปล่าใครโอ้ยตกรอบถ้าว่าถ้าว่าไม่น่าจะรอดเมื่อหน้าม้ากระดิกขนาดนั้นยังไม่มีใครได้เล่นน้องฟิล์มจะกินวาซาบิเพื่อพี่ปั๊กเอาหมายเลขตัวเองดีกว่าค่ะจัดไปเลย13หมายเลขอาถรรพ์นะน้องนะขอให้โชคดีหนึ่งสามสามป้ายเอาแล้วงามยังงามอยู่งามงามป้ายงามเฮ้ย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 ออกฤทธิ์จ้าโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วตกรอบต่อไปขอบตาคำขึ้นควันแล้วนะจะเลือกหมายเลขอะไรคะแปดเบอร์9ครับไอ้เลข9อ่ะนี่กินเลยยังไม่ทันบอกเลยแมนมากนี่ไม่มี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 ต่อไปมาแล้วจะเลือกหมายเลขอะไรหมายเลข5ดีกว่าหมายเลข5นี่
พร้อมหนึ่งสองสามไปนัดสบายหน้ามันแมนอย่างงี้ไม่มีพูดยังไม่จบเลยอ่ะตกล่างการสู้เขาจัดเลยหมายเลขอะไร15ค่ะเอาไม่เลือกหมายเลขตัวเองนะเข้าปั้นโชคดีหรือไม่ใช่แล้วมันคือเข้าปั้นโชคดีเธอเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวไป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 เคี้ยวก่อนดิเคี้ยวก่อนเลี้ยวสิตกล่างเอาเลขอะไรเอาเบอร์ตัวเองครับจัดไปเลยหมายเลข7สำหรับอย่าเพิ่งนะ1 2 3นี่อาหารเลยไงโอ้ลิซ่าไอ้ตกรอบตกรอบสนุกเกอร์เธอมาแล้ว8ครับเลข8นะจัดไปเลยเอาละท่านี้คนเหลืออีก2คนสุดท้าย1ตามเขียวเลยป่ามาเขียวเลยเขียวเลยสบายสบายโอ้สบายอย่ายาเฮ้ยเขียวไปเขียวเขียวหมดนี่ทำตาแววเข้าเลยเฉลยเลยไม่มีจริงด้วยโอ้โหเข้าเลยเอาแล้วสนุกเกอร์เข้ารอบแล้วเอาแล้วดิวดิวมาขอให้โชคดีเอ้ยดิวถือว่าโชคดีนะมีแค่3ตัวเองให้เลือกอ่ะครับถ้าดิวเลือกถูกแล้วเข้ารอบอีก2คนไม่ต้องกินวาซาบิถูกต้องเพราะพระเทพเจ้าจะเป็นคนกินเอง3แล้วกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนได้โปรดเถอะเจ้าตกรอบเพื่อข้าสามแม่หนึ่งสองสามกินอ๋อถ้ากินจะกระเจี๊ยบกระทะเองอ้าวคืออะไรคือโดนหรือไม่โดนทำอย่างนี้ตกล่าบายบายบายดิว11ก็ได้11นะนะก็ต้อง16กินพร้อมกันนะเออทั้งคู่ไปหยิบพร้อมกันอย่าเพิ่งกินนะ1 2 3ไปสั้นเข้าไปอยู่เฉยๆมันขึ้นตาทำไมต้องมองข้างบนเพดานอ่ะเฮ้ยไอ้เสื้อฟ้าน่าจะเข้ารอบมั้งล่ะเก้าคนมันทิ้งหมดเลยตกรอบตกรอบเข้ารอบเข้ารอบผู้ที่ดวงดีได้กลับมาเล่นเกมค้อนเต๋าตุ๊บตับ2คนคือเบอร์3คุณเบลและเบอร์6คุณสนุกเกอร์ใครจะได้เป็นเจ้าของรางวัลในวันนี้ไปลุ้นกันเลยครับเกมขอนเต๋าตุ๊กตับผู้เล่นต้องเลือกตำแหน่งการยืนของตัวเองซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีขอนยักษ์ที่มีหมายเลขกำกับอยู่เมื่อผู้เล่นเลือกตำแหน่งได้แล้วเทพเจ้าโป๊กปะนัตโตจะถอยลูกเต๋าหากตรงกับขอนหมายเลขใดขอนจะเหวี่ยงลงมาเพื่อทุบให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยืนตรงช่องนั้นตกลงไปหากเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายจะคว้าของรางวัลจากรายการไปทันทีมาแล้วนี่เลยเข้ารอบได้ในรอบนี้นะอ่ะเริ่มเลยดีกว่าทุกคนขึ้นขอนแล้วกับหลังหันหันหน้าเข้าหาค้อนกอดอกไว้นะฮะกอดอกไว้เอาละถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมดาและเดี๋ยวมาตื่นเต้นลุ้นระทึกกันใครจะโดนขอนตุ๊กตาผาตกรอบและใครจะได้ของรางวัลจากเทพเจ้าไปครอบครองรู้กันแน่ช่วงหน้าครับเริ่มเกมดาเชื่อหรือเปล่าเฮ้ย
โอ้ยหญิงแม่ก่อนเลยอ่ะโอ้โหต่อสู้มาทุกด่าแล้วนะหนูบอกแล้วหนูต้องโดนหนูบอกแล้วหนูต้องโดนนะใช่แล้วก็ไปเชียร์เพื่อนต่อเลยต้องกล้าครับกับล้างหันครับประจำที่มาดูกันครับกอดอกเอาไว้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมจะบอกกับเพื่อนข้างบนไหมทำให้ได้นะครับทำให้ได้ไปไปเชียร์อะไรสนุกเกอร์ตกรอบเมื่อไหร่กันสามแดนเซอร์หนึ่งสังขยาท็อปเที่ยวเมื่อกี้เจ้าบอกกับไอ้วินว่าไงนะเมื่อไหร่จะลงผมลงไม่ได้ครับทำไมครับแม่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ซื้อกับข้าวครับโอ้โหนี่สู้เพื่อแม่สู้เพื่อแม่เอาล่ะกับหลังหันกอดอกเลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมทำไมไม่ลนเลยลนเลยนั่นไงเกือบจะเอามอเตอร์ไซค์มาให้แม่ได้แล้วนะใช่ไหมอดเลยอ่ะครับอวยพรให้เพื่อนหน่อยโชคดีครับทุกคนครับโอ้จริงใจมากเลยใจมากตอนนี้แดนเซอร์ทั้ง3ตอนนี้ชิงกันเองแล้วนะชิงกันเองเราไม่รู้ว่าใครจะได้ของรางวัลไปในวันนี้เข้าประจำที่หันหลังกับมือกอดอกไว้ครับขอให้โชคดีพร้อมแล้วเริ่มเกมด่ายังไงก็ได้อ่ะไม่รู ทำดีครับทำดีครับตกแล้วมาเลยเอาละเหลือความรักความสามัคคีของทีมนี้มันห้ำหั่นกันแล้วเอาล่ะถ้าอย่างนั้นข้าพร้อมแล้วเข้าประจำที่ครับกับหลังหันถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมได้โอ้ยตายแล้วนี่เดียวอ่ะโอ้ดีใจ
ใหญ่เลยนิดเดียวเลยดูสิมีอะไรจะพูดกับทางบ้านบ้างก็ส่งแรงใจมาเชียร์พี่ท็อปด้วยนะคะให้ได้รถไปโอเคนั่งเชียร์ตรงนี้เลยเราต้องแสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ชนะเกมป้าในสัปดาห์นี้คือคุณท็อปท่านโรนินดวงชะตาอยู่ในมือของท่านแล้วเรามีแผ่นป้ายโป๊ะปะอยู่ทั้งหมด4แผ่นป้ายด้วยกันท็อปเลือกโป๊ะปะ1 2 3หรือ4เอาใจเย็นเบอร์สี่ครับเบอร์สี่เขาได้เลือกแล้วครับและหลังแผ่นป้ายโป๊ะปะหน้าโต๊ะหมายเลขสี่ของเราคุณท็อปจะได้มอเตอร์ไซค์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 ฟุบดาริกามิกซ้อนมูลค่า 35,000 บาทมาดูที่โป๊ะปะหนึ่งนี่ก็คืออีกด้านครับอ๋ออีกด้านเอออีกด้านครับด้านก็คือควายเอ้ยด้านก็คือลิมาโคโคและเบอร์ที่สองก็คือนี่อยู่นี่รถยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่นะครับและแน่นอนนะครับโป๊ะปะหมายเลข3ของเราอยู่นี่เองครับโทรศัพท์มือถือ Vivo รุ่น X3 มูลค่า 12,990 บาทนะฮะถ้าใครอยากโชคดีเหมือนน้องท็อปก็มาที่นี่เลยสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้มาสนุกกับเกมโป๊ะปะและตกของข้าถูกต้องนะฮะเรามีนัดกันครับทุกวันอังคารและวันพุธนะครับ 4:15 นาทีทางช่อง GMM 25แห่งนี้จ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้าแล้วกลับมาสนุกกันใหม่กับโป๊ะปะนัดตกในวันอังคารและวันพุธเวลาใหม่4:15 นาทีอย่าพลาดนะครับ